เดือนสิงหาคมคริสต์ศักราช1914เมื่อสงครามโลกครั้งแรกระเบิดขึ้นในยุโรปแต่ละฝ่ายของคู่สงครามต่างกล่าวหาซึ่งกันและกันทางฝ่ายเยอรมนีประกาศว่ามีการซ่องสุมรวมหัวกันของฝ่ายตรงกันข้ามเพื่อปิดล้อมเยอรมนีในขณะที่ฝ่ายสัมพันธมิตรคือฝรั่งเศสและอังกฤษกล่าวว่าสงครามเกิดจากการบุกรุกของเยอรมนีนับเป็นเวลา20ปีที่สถานการณ์ในยุโรปตกอยู่ในความตึงเครียดอย่างร้ายแรงเยอรมนีเติบใหญ่และมีความเข้มแข็งและเจริญรุ่งเรืองอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนฝรั่งเศสยังคงเก็บความขมขื่นที่ต้องสูญเสียแคว้นอัลซักลอเรนในปีคริสต์ศักราช1871ออสเตรียมองหาลู่ทางเข้าไปครอบครองบริเวณบอลข่านเซอร์เบียเป็นศัตรูร้ายกาจต่อออสเตรียอังกฤษมหาอำนาจทางทะเลตื่นตระหนกเมื่อเห็นกองเรือรบของเยอรมนีขยายตัวกลายมาเป็นพลังแย่งชิงความเป็นใหญ่ทางทะเลไปจากตนอังกฤษจึงใช้นโยบายสร้างความสนิทใกล้ชิดกับฝรั่งเศสให้มากขึ้นและพยายามเป็นมิตรกับรัสเซียบรรยากาศเช่นนี้หมายความว่ายุโรปแบ่งออกเป็น2กลุ่มอำนาจคือกลุ่มไตรพันธมิตรกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยเยอรมนีออสเตรียฮังการีและอิตาลี2กลุ่มอำนาจนำอันตรายแขวนไว้อยู่เหนือยุโรปหากเกิดการทะเลาะขัดแย้งระหว่างประเทศของแต่ละฝ่ายยอมทำให้สมาชิกของแต่ละกลุ่มกระโจนเข้าสู่สงครามตามไปด้วยในบรรยากาศเช่นนี้เหตุบังเอิญใดๆยอมทำให้สงครามระเบิดออกมาได้และเรื่องนี้ได้เกิดขึ้นมาเมื่อวันที่28มิถุนายนคริสตศักราช1914ในเมืองซาราเจโวของบอสเนียถิ่นที่อยู่ของชาวเซิร์ฟซึ่งในปีคริสตศักราช1908ออสเตรียผนวกเอามาเป็นของตนวันนั้นอาร์คดุคฟรานซ์เฟอร์ดินานด์ราชทายาทบัลลังก์กษัตริย์ของออสเตรียถูกนักศึกษาหนุ่มชาวเซิร์ฟใช้ปืนยิงสิ้นพระชนรัฐบาลออสเตรียแน่ใจว่าแผนการก่ออาชญากรรมครั้งนี้วางแผนในเซอร์เบียจึงตัดสินใจว่าโอกาสจะบดขยี้ประเทศเล็กๆอย่างเซอร์เบียมาถึงแล้วเมื่อมั่นใจว่าเยอรมนีซึ่งเป็นพันธมิตรต้องสนับสนุนการปฏิบัติการของตนออสเตรียจึงส่งคำขาดไปยังเซอร์เบียเรียกร้องเรื่องต่างๆซึ่งเท่ากับเป็นการลบหลู่เหยียดหยามชาวเซอร์เบียทั้งหมดเป็นเรื่องน่าแปลกประหลาดเพราะทางเซอร์เบียยอมรับคำขาดของออสเตรียทั้งหมดและวิกฤตการณ์ดูเหมือนจะผ่านพ้นไปแต่ออสเตรียกลับประกาศสงครามกับเซอร์เบียในวันที่28กรกฎาคมคริสต์ศักราช1914 1เดือนพอดีนับจากวันที่เฟอร์ดินานด์องค์รัชทายาทแห่งบัลลังก์กษัตริย์ของตนถูกนักศึกษาหนุ่มชาวเซิร์ฟยิงด้วยปืนสิ้นพระชนการตัดสินใจอย่างบ้าระห่ำครั้งนี้ยั่วยุให้เกิดปฏิกิริยาต่อเนื่องกันไปเป็นลูกโซ่พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2แห่งรัสเซียมีความรู้สึกว่าเกียรติภูมิของประเทศชาติบังคับให้รัสเซียต้องให้ความช่วยเหลือเซอร์เบียดังนั้นซาร์นิโคลัสจึงทรงบัญชาระดมพลเกณฑ์ทหารนับล้านส่งไปตามเส้นทางรถไฟไปยังจุดยุทธศาสตร์ตามที่คณะเสนาธิการทหารกำหนดไว้เมื่อรัสเซียเคลื่อนกำลังทหารเยอรมนีเฝ้าติดตามสถานการณ์อยู่แล้วจึงปฏิบัติการทำนองเดียวกันทั้งนี้ส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือออสเตรียพันธมิตรของตนและอีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะบรรดานายพลเยอรมนีมีความเชื่อมั่นว่าการเตรียมตัวทำสงครามของรัสเซียใกล้สมบูรณ์แล้วเยอรมนีรู้ดีว่าการทำสงครามกับรัสเซียหมายความว่าต้องทำสงครามกับฝรั่งเศสด้วยเพราะทั้งสองประเทศนี้เป็นพันธมิตรกันเยอรมนีมีแผนการจัดการกับสถานการณ์เช่นนี้ไว้แล้วคือเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงต้องทำสงครามสองแนวรบไปพร้อมกันเยอรมนีต้องปราบปรามศัตรูของตนประเทศหนึ่งให้พ่ายแพ้ไปอย่างรวดเร็วและประเทศนี้ต้องเป็นฝรั่งเศสทั้งนี้เพราะรัสเซียมีอาณาเขตกว้างใหญ่และจะต้องใช้เวลานานในการเอาชนะกองทัพใหญ่โตของรัสเซียเพื่อเอาดินแดนซึ่งจักรพรรดิเยอรมนีต้องการเอาดินแดนส่วนหนึ่งของรัสเซียมาผนวกเข้ากับเยอรมนีเพราะเป็นดินแดนที่มีความมั่งคั่งทางทรัพยากรธรรมชาติมหาศาลแผนการสงครามของเยอรมนีมีแผนการชิปเฟนซึ่งจะเตรียมขึ้นมาในปีคริสต์ศักราช1905โดยนายพลฟอนชิปเฟนสาระสำคัญของแผนการรบของนายพลผู้นี้คือเยอรมนีต้องใช้กำลังรบรุนแรงผ่านเข้าไปในเบลเยียมและผ่านเข้าไปแนวป้องกันชายแดนของฝรั่งเศสและโอบรอบเคลื่อนตัวเข้าไปในฝรั่งเศสเป็นรูปวงโค้งใหญ่ซึ่งจะโอบกรุงปารีสไว้เมื่อปราบฝรั่งเศสได้เรียบร้อยแล้วกองทัพเยอรมนีจะถูกส่งไปยังตะวันออกเพื่อปราบรัสเซียต่อไปโดยเดินทางไปตามเส้นทางรถไฟซึ่งได้จัดสร้างไว้สำหรับแผนการนี้เรียบร้อยถ้าหากอังกฤษก็มาแทรกแซงเยอรมนีก็ไม่วิตกเพราะกองเรือรบของเยอรมนีมีอำนาจพอที่จะปราบอังกฤษได้การเป็นภาคีระหว่างประเทศระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสไม่ใช่พันธมิตรทางทหารอย่างแน่ชัดรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษไม่เคยแสดงท่าทีให้เห็นอย่างแน่ชัดว่าอังกฤษจะรบหากฝรั่งเศสถูกโจมตีจนกระทั่งวันที่24กรกฎาคมคริสต์ศักราช1914อังกฤษก็แถลงว่ากรณีพิพาทระหว่างออสเตรียเซอร์เบียไม่เกี่ยวข้องกับอังกฤษ
ในสถานการณ์เช่นนั้นฝรั่งเศสแสดงตัวให้เห็นว่าพยายามสงบเสงี่ยมและระมัดระวังตัวเป็นที่แน่นอนว่าฝรั่งเศสกลัวเยอรมันแต่ช่วยรัสเซียสร้างโรงงานและเส้นทางรถไฟการเคลื่อนไหวของฝรั่งเศสส่วนใหญ่มุ่งป้องกันตัวเองมากกว่าฝรั่งเศสยังมีความเชื่อมั่นว่าเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองจะดึงอังกฤษเข้ามาอยู่ข้างตนหากถูกโจมตีเมื่อรัสเซียระดมพลเยอรมนีส่งคำขาดเรียกร้องให้รัสเซียหยุดปฏิบัติการเช่นนั้นรัสเซียรู้ดีว่าหากปฏิบัติตามคำขาดของเยอรมนียอมทำให้รัสเซียไม่สามารถป้องกันตัวเองได้จึงปฏิเสธในวันที่1สิงหาคมคริสต์ศักราช1914เยอรมนีจึงประกาศสงครามตามแผนการเชฟฟอนเยอรมนีต้องเอาชนะฝรั่งเศสก่อนดังนั้นในตอนเช้าของวันที่4สิงหาคมกองทัพเยอรมนียังบุกเข้าไปในเบลเยียมการไม่เคารพความเป็นกลางของประเทศเล็กๆอย่างเบลเยียมทำให้อังกฤษกระโจนเข้าสงครามอีกประเทศหนึ่งรัฐบาลพรรคลิเบอรัลของอังกฤษขณะนั้นมีผู้นำในสงครามโลกครั้งต่อไปอยู่2คนคือเดวิดลอยด์ยอร์กและวินสตันเชอร์ชิลกำลังให้ความสนใจในปัญหาของชาวไอริชภายในประเทศมากกว่าความขัดแย้งในบริเวณบอลข่านและมองไม่เห็นเหตุผลที่อังกฤษจะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยแต่อย่างไรก็ดีเมื่อเยอรมนีรุกรานเบลเยียมไม่ใช่เรื่องต้องการช่วยเหลือฝรั่งเศสหรือต้องการทำลายเยอรมนีที่ทำให้อังกฤษต้องจับอาวุธแต่เป็นเพราะความเห็นใจเบลเยียมประเทศเล็กๆที่กล้าหาญซึ่งความเป็นกลางได้รับการคุ้มครองจากสนธิสัญญาแห่งลอนดอนปีคริสต์ศักราช1839ตามสนธิสัญญาฉบับนี้ประเทศมหาอำนาจในยุโรปหลายประเทศรวมทั้งปรัสเซียค้ำประกันความเป็นกลางที่ลอนดอนของเบลเยียมมีเหตุผลอะไรที่ทำให้มหาอำนาจ5ประเทศทำสงครามกันครั้งใหญ่ซึ่งเป็นการยุติการครอบครองความเป็นใหญ่ทางการเมืองเศรษฐกิจและทหารของยุโรปตะวันตกต่อบริเวณที่เหลือของโลกเรื่องนี้หาเหตุผลได้แต่เหตุใดประเทศอื่นๆถึงเข้าร่วมในสงครามโลกครั้งแรกนี้ด้วยเรื่องที่แปลกประหลาดใจให้ทุกประเทศโดยเฉพาะให้กับเยอรมนีมากก็คือประเทศในจักรวรรดิอังกฤษเข้าร่วมกับอังกฤษซึ่งเป็นประเทศที่แสวงหาผลประโยชน์จากประเทศเหล่านั้นเองเรื่องนี้มีคำอธิบายอย่างเดียวเท่านั้นคือประเทศเหล่านั้นอยู่ข้างอังกฤษเพราะมีความจงรักภักดีต่ออังกฤษหรือไม่ก็คำนึงถึงความปลอดภัยของประเทศของตนถ้าหากว่าอังกฤษปราชัยต้องแพ้สงคราม